วันที่รอคอยของนักสะสมครับเมื่อ5ปี2530และปี2531มีราคารับซื้อแล้วสวัสดีครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเรื่องราวการอัปเดตของเหรียญที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเรื่องที่หลายคนรอคอยกันมานานแล้วนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญ5ที่เป็นรูปแบบของเหรียญ5เรือหงนั่นเองครับก่อนหน้านั้นครับเราเคยรับซื้อเหรียญ5เรือหงปี2529ซึ่งเล่นกันเหรียญ1ราคาเป็นแสนนะครับแต่นะครับนะหลายคนเนี่ยก็บอกว่าหายากเหลือเกินนะครับแต่ฉันมีปี2530ฉันมีปี2531และนะครับนะแต่ก่อนนั้นบอกเลยว่าร้านปานันนะครับนะเคยยืนยันว่าโอ้ยช่วงนี้ไม่รับซื้อไม่ซื้อยังไม่ซื้อไม่นะแต่ปัจจุบันนี้นะครับนะต้องบอกเลยว่านักสะสมเขาเริ่มเล่นกันเมื่อมีการเริ่มเล่นกันแน่นอนครับทนกระแสไม่ไหวครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่านะครับนะมีการซื้อขายกันนะได้มาซื้อมาขายได้นั่นแหละนะเมื่อขายได้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องประกาศรับซื้อนั่นเองครับสำหรับเหรียญ5เรือหงปี2530และปี2531สภาพผ่านการใช้ก็รับซื้อครับซึ่งปัจจุบันในวงการนั้นซื้อขายกันอยู่ที่เหรียญหนึ่งนะฮะสูงถึงเหรียญละ8บาทเลยทีเดียวครับเหรียญละ8บาทครับนะต้องบอกก่อนว่าราคารับซื้ออาจต้องต่ำกว่า8บาทนะจะซื้อ6บาท7บาทแต่ถ้าพูดถึงคุณมีเหรียญ5เรือหงเนี่ยนะดีกว่าเอาไปใช้เพราะอะไรเพราะบางคนเก็บไว้เป็นพันเหรียญ นะคุณมีเป็นพันเหรียญ นะพอมีเป็นพันเหรียญปุ๊บอะนะกำไรเหรียญละ1บาท2บาทนั่นหมายความว่ากำไรก็เป็นพันนะฮะ 1,000 ถึง 2,000 บาทกันเลยทีเดียวครับซึ่งนะครับนะตอนนี้นะครับในวงการเล่นกันอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับนะขายกัน7บาท8บาทบ้างเพราะฉะนั้นในเมื่อนะครับมีราคาเล่นกันอย่างนี้นะครับนะทางร้านปานานะครับยังไงก็นะยังไงก็เป็นเงินเป็นทองนะก็เอาอยู่แล้วแหละนะประกาศรับซื้อกันเลยแล้วกันนะครับถ้าใครมีแบบนี้สามารถนะติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับนะขอย้ำนะครับนะเหรียญ5เรือหงปี2530และปี2531สภาพไม่เน่าไม่ยับเยินเกินไปสภาพธรรมดาที่พอเก็งกำไรได้เรายินดีรับซื้อเหรียญหนึ่งอยู่ที่ราคาเหรียญละ 6-7 บาทนั่นเองครับสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะ Facebook ปานันนะครับทาง LINE ของเรานะครับ ID LINE ของเราก็ @ปานัน888ครับถ้าไม่เข้าใจยังไงนะครับสามารถติดต่อโทรสอบถามเราได้แต่ไม่แนะนำนะเพราะว่าบางคนโทรมาคุยไม่รู้เรื่องมันไม่เห็นภาพนะเบอร์โทรศัพท์เรามีนะ0540673003สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลาการทำงานของเราคือ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ